สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมนะครับอาหารเจนะครับที่ตัวเมืองสมุทรสาครนะครับตรงหน้าศาลหลักเมืองนะครับก็จะมีบูธนะครับขายอาหารเจในช่วงเซตเทศกาลเจนะครับก็จะมีอาหารเจมากมายนะครับมาตั้งร้านขายที่นี่นะครับเปิดบูธร้านขายอาหารเจนะครับมีทั้งกับข้าวเนาะครับแล้วก็มีทั้งอาหารหลากหลายมากนะครับที่สามารถให้ท่านที่สัญจรผ่านไปมาเนาะนะครับได้มารับประทานอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจนะครับก็มีบูธมากมายนะครับมีร้านมากมายเลยนะครับที่มาขายอาหารเจนะครับมีแต่อาหารที่น่ารับประทานทั้งนั้นนะครับก็สามารถแวะมาเที่ยวชมดูนะครับเนาะนะครับทุกปีนะครับจะจัดที่หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรที่น่ารับประทานบ้างเนาะร้านไหนที่อร่อยๆบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลไม้เนาะสับปะรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอะไรนะทอดอะไรสักอย่างเจเจนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมครกนะครับเนาะน่ารับประทานมากนะครับก็จะเป็นน้ำหรือว่าจะเป็นนะครับมีร้านเยอะแยะมากมายนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นผัดเส้นต่างๆนะครับน่ารับประทานมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมเบื้องทอดใช่ไหมครับขนมเบื้องเนาะนะครับเป็นขนมเบื้องหรือเปล่านะครับน่ารับประทานนะครับถึงกับรอคิวกันเลยนะครับเพราะว่าแต่ละร้านนั้นคนค่อนข้างที่จะมาซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรดากับข้าวนะครับเนาะจะเป็นเต้าหู้ทอดปิ้งย่างทอดนะครับมีหมดนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นทอดเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นร้านขนมจีนเนาะนะครับร้านขนมจีนบอกเลยว่าน้ำยาอร่อยมากนะครับเนาะร้านขนมจีนนะครับร้านขนมจีนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานขนมจีนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทานขนมจีนกันนะครับว่าเรามาทานร้านนี้จากที่เราทานขนมจีนกันเสร็จแล้วนะครับผมก็ทานไปประมาณ2ชามนะครับแล้วเราก็เริ่มมาเดินนะครับชมสินค้ากันต่อนะครับเราเดินมาสักพักนึงนะครับเราก็มาเจอร้านหลายร้านเลยเนาะนะครับที่มาขายของน่ารับประทานมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเนาะนะเดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะกลับกันเลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องล่ำลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับเราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศที่
หน้าศาลหลักเมืองนะครับก็จะจัดขึ้นทุกปีเนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแม่น้ำท่าจีนเนาะนะครับยามเย็นนะครับก็สามารถมานะครับกันได้ทุกปีเนาะนะครับมาเที่ยวชมนะครับแล้วก็มาทานอาหารเจกันได้ทุกปีนะครับ